เวลาเจอโหลดหนักๆตัวนี้มันจะขาดไปก่อนนะถ้วยรองใบมีดเนี่ยครับเป็นคล้ายๆถ้วยรองใบตัวนี้อ๋อมันเป็นเหมือนแหวนแล้วก็มีนูนๆขึ้นมานิดนึงมีเดือยขึ้นมาล็อกใบเดือยครับเวลาไปตัดเจอตอเจอหินนะครับถ้าหัวเข้าไปแรงๆปุ๊บตัวนี้มันจะขาดไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวแกนใบตัดมันบิดโอเคซึ่งเดือยมันก็เลยออกแบบคุณลักษณะพิเศษตรงที่ว่าให้มันมีความแข็งในระดับหนึ่งถูกป่ะเพื่อตั้งใจให้มันเหมือนคล้ายๆหลักการถ้าเป็นโอเล็กก็จะเป็นสวิงแบ็กแต่นี่ด้วยความที่มันไม่สวิงแบ็กมันก็เลยออกแบบให้โปรเทคตัวมันเองนิดนึงโอเคที่เจอบ่อยๆนะครับที่ต้องเปลี่ยนครับเรื่องของไบนี่เนี่ยสแตนดาร์ดเขาจะให้คมมาในระดับนี้แต่ถ้าเราไปลุยหญ้าธรรมชาติที่มันแบบต้นเหนียวๆหน่อยเราจะต้องเจียรับใบตัดเพิ่มเนาะเมืองไทยยังไงก็ต้องเจียใช่ครับแอบทำมาไปเจอใช่ไหมต้องปาดให้คมจริงต้องบาดให้คมบาดมือได้เลยแบบนี้จริงๆเดี๋ยวเราประกอบเนาะไม่บ้านเราตัดกิ่งไม้ด้วยโอเคทีนี้วิธีการเช็คว่าใบมีดมันแบบว่าโอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยนอกจากด้วยแรงมือมีเช็คยังไงได้บ้างวะเนี่ยว่ามันยังโอเคอยู่ถ้าอย่างเงี้ยครับสามารถเช็คตัวสายพานในเด็กได้สายพานในตัดสมมติว่าเราหมุนใบมีดต้องทำงานพร้อมกันสามใบแต่เมื่อไหร่ที่มันแบบลูกค้าแจ้งมาว่าตัดหญ้ามันกินแค่ตรงกลางอันนี้แสดงว่าสายพานด้านในใบตัดใช่ครับขาดหรือหลุด